วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้มันมีปัญหาหัวใจและก็ปัญหาทางสมองที่ชัดเจนขึ้นแล้วผมก็จะรับหน้าที่ลองนำเสนอดูซิว่าเราจะอธิบายหรือจะเข้าใจเขายังไงพี่น้องครับประเด็นปัญหาในขณะนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจอยู่ดังนี้เราไม่ต้องการแค่มีเลือกตั้งเราไม่ได้ปฏิเสธเลือกตั้งแต่เรารู้ดีว่ามีเลือกตั้งแล้วอาจจะออกมาเป็นการตั้งเผด็จการก็ได้หรือเป็นประชาธิปไตยก็ได้มันไม่แน่มันขึ้นกับเงื่อนไขหลายเงื่อนไขเพราะฉะนั้นใครก็ตามอย่างเช่นเพื่อนอาจารย์รุ่นเดียวกับผมเป็นจำนวนมากไปตั้งสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยปฏิเสธการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพวกเราไม่เป็นประชาธิปไตยท่านอาจารย์ครับเข้าใจพวกเราผิดไปแล้วครับเรานั่นแหละเป็นประชาธิปไตยอาจารย์น่ะเป็นได้แค่นักเลือกตั้งแล้วถูกเผด็จการหลอกดักเท่านั้นเองอเมริกามีการเลือกตั้งแล้วก็ลงเอยเป็นสังคมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆบ้านเราก็มีเลือกตั้งมานานหลายหนหลายครั้งเราก็เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพมีการถกเถียงมีการรับฟังแต่ตั้งแต่ปี2544ตั้งแต่มีระบอบทักษิณขึ้นมาเนี่ยการเลือกตั้งของเรากลายเป็นว่าตั้งแล้วเลือกแล้วสิ่งที่ตั้งขึ้นมามันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นอะไรครับมันเป็นเผด็จการทุนถ้ายังไม่เข้าใจก็ตอบนี้ก็ได้มันเป็นเหี้ยมันไม่ได้ถือพี่น้องฮะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดซึ่งผมคิดว่าเป็นความผิดส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากมากจากการร่างรัฐธรรมนูญปี40คือเราไปประกันการลงทุนของพ่อค้าของนายทุนเราได้บังคับให้ส.ส.สมัครต้องสังกัดพรรคแล้วบังคับถ้าคุณออกจากพรรคคุณขาดสมาชิกภาพแล้วยังเติมอำนาจให้พรรคอีกให้สามารถเลือกใครต่อใครมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะเราไปประกันการลงทุนของนายทุนนี่คือสาเหตุสำคัญที่สุดพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างกฎหมายไว้อย่างนี้แล้วมาเจอนายทุนพี่น้องคิดดูทักษิณเนี่ยทักษิณนี่เป็นทั้งตำรวจแล้วก็พ่อค้าขี้โกงนึกดูดิครับตำรวจเหี้ยกับพ่อค้าขี้โกงเนี่ยออกมามันเป็นอะไรเขามองเห็นเขามองเห็นเลยว่าเออถ้าเรานึกเสียว่าการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยคือตั้งบริษัทแล้วถ้าเราได้อำนาจเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราอย่างไรเราจะคืนทุนได้อย่างไรคนทั้งหลายซึ่งไปเดินเข้าเต็นท์เลือกตั้งพวกนี้คือลูกค้าที่ต้องซื้อด้วยเงินซื้อด้วยประชานิยมแล้วมันจะไปไหนผู้กว้างขวางตามซอกซอยตามท้องถิ่นต่างๆเสื้อมันหมดเอามาใส่เสื้อไทยรักไทยแล้วเขาลงทุนจริงๆเขาซื้อจริงๆพี่น้องตอนแรกนะครับนี่อินไซด์สตอรี่ตอนแรกทักษิณยังคิดไม่ออกยังคิดจะตั้งพรรคโดยวิธีหาคนรุ่นใหม่หาคนที่มีปัญญามีเครดิต
เอามาลงสมัครส.ส.วุ่นอยู่พักหนึ่งคุณอุทัยพิมพ์ใจชนไปบอกแกบอกท่านทักษิณไปเสียเวลาสร้างรถยนต์ทำไมก็ไปเอารถยนต์จากที่อื่นมาตั้งเป็นโชว์รูมเป็นผู้แทนจำหน่ายเท่านั้นก็รวยแล้วเท่านั้นแหละครับเงินออกมาจากบริษัทชินขอบทันที 4,000 ล้านบาทผมเป็นคอรสอผมตรวจกับมือเอาเงินออกจากชินขอบ 4,000 ล้านบาทเงินก้อนนี้เข้าใจว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการสวอปค่าเงินบาทที่สิงคโปร์เพราะแกเป็นคนรู้ข้อมูลภายในว่าเงินบาทกำลังจะตกแกก็ไปสวอปไว้ก่อนแล้วก็กำไรมันคนคนนี้โตเอาเงินที่ได้จากการทุจริตจากข้อมูลวงในในราชการเนี่ยเอามาลงทุน 4,000 ล้านเอามาทำอะไรกวาดซื้อสอสอทุกพรรคเขากล้าลงทุนเพราะรัฐธรรมนูญประกันการลงทุนเขาไว้พี่น้องเขาถึงกล้าลงทุนตั้ง 4,000 ล้านพ่อไอ้คนนี้30มาเนี่ยเอาคนนี้เสียงดีหน่อย50เอาคนนอนได้นี่เขามาไอ้นอนอีกเป็นพวงเอาไปร้อยซื้อเราจับคนพวกนั้นมาใส่เสื้อสีแดงแล้วกลายเป็นควายในที่สุดพี่น้องเพื่อนผมพี่น้องผมที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็รู้จักกันหลายคนผมถามคุณตรงๆเถอะคุณยอมได้ยังไงคุณมีความรับผิดชอบคุณก็ควรจะมีอำนาจคุณยอมให้เขาสั่งให้ยกมือยกไม้เสร็จแล้วถูกประชาชนด่าแก้ตัวก็ไม่ได้มีแต่ความรับผิดชอบแต่ไม่มีอำนาจนี่ฐานะอย่างนี้เขาเรียกว่าควายคุณยอมได้ยังไงทำไมเป็นอย่างนั้นปี49จับได้ว่าขายหุ้นแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือหุ้นโทรคมนาคมได้จาก25เป็น49วันรุ่งขึ้นขายหุ้นในสิงคโปร์ทันทีเขาเอามือพวกคุณยกมือแก้กฎหมายเพื่อเขาจะขายหุ้นขายสัมปทานของประเทศต่างชาติคุณทำไมไม่ไล่เขาออกคุณต้องไล่เขาออกคุณเป็นผู้แทนประชาชนหัวหน้าเฮี้ยๆอย่างนี้คุณต้องไล่เขาออกทำไมคุณไม่ไล่คราวนี้เหมือนกันคุณไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาจะแก้กฎหมายนิรโทษเนี่ยเพิ่มการนิรโทษคดีคอร์รัปชันเข้าไปพวกคุณไม่รู้เลยเขาแก้กัน 2-3 วันก่อนเข้าสภาเสร็จแล้วก็สั่งพวกคุณบอกอย่าไปไหนยกมือเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่ส่งลงเลือกตั้งพวกคุณก็นอนหลับเขากดออดเรียกมาคุณก็กดแล้วคุณก็กลับไปหลับทำไมคุณเป็นอย่างนั้นคุณซวยเพราะเขาทำไมคุณยอมงั้นได้ยังไงคุณลืมพวกเราได้ยังไงนี่คือประชาชนคุณลืมประชาชนได้ยังไงนี่คือข้อหาทรยศเพราะฉะนั้นเราต้องบอกไปทั้งโลกเราไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับอำมาตย์เราไม่มีพลเอกเปรมอยู่ข้างหลังในหลวงท่านเป็นดาวนำทางท่านไม่ได้มายุ่งกับเราโตแล้วนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับพวกก่อความวุ่นวายปฏิเสธรัฐธรรมนูญแต่นี่คือการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับคนทรยศพี่น้องนี่คือสาระที่สุดเขาทรยศเราเขาลืมเราเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักคุณก็เหมือนกันส่องกระจกดูสิแล้วถามตัวเองดิว่าคุณเป็นคนหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนคุณต้องมีสติมีปัญญามีความรับผิดชอบคุณยอมตัวเป็นหุ่นให้พี่ชายเขาใช้ให้คนเขาเบิ้ลคุณเขาเยาะเย้ยคุณหัวเราะคุณทั้งบ้านทั้งเมืองด่าคุณทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยคุณทนอยู่ได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคุณไม่ได้ทำปัญหาที่เกิดขึ้นคุณไม่ได้ทำพี่ชายคุณเป็นคนทำทั้งนั้น
แล้วความซวยตกอยู่กับคุณแล้วคุณยังทนอยู่อีกเหรอคุณเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนยืนยันขึ้นท่านสิ่งที่เราต้องการจากพี่น้องคนไทยทั้งปวงรวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยด้วยก็คือจงมีเสรีภาพคืนมาจงเอาความเป็นคนขึ้นมายืนแล้วดูบ้านดูเมืองถามตรงๆครับพี่น้องเขาถามไปถึงพวกนั้นด้วยเสียเวลาสักหนึ่งปีเนี่ยทำบ้านเมืองทำโครงสร้างการเมืองให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องการยิ้มแย้มแจ่มใสเลือกตั้งได้รัฐบาลที่ทุกคนยินยอมพร้อมใจแล้วพาบ้านเมืองแก้ปัญหาไปได้กลับหักหน้าเท้าด้วยเข่าดื้อไปตั้งแต่ตรงนี้กูจะเลือกสยามอะไรเกิดขึ้นกูก็ไม่ยอมคิดว่าไปได้เหรอประเทศไม่ชิบหายเหรอเศรษฐกิจมันไม่เจ๊งเหรอคนมันไม่แตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหรอจงเป็นคนพอเป็นคนแล้วจงมองไปยังพี่น้องทั้งหมดไม่แบ่งสีแบ่งเราเรามีส่วนรวมมีส่วนรวมที่ต้องรักษามีความรักที่ต้องจับมือกันทำไมไปเป็นควายให้เขาสั่งอยู่ได้กลับมาเป็นคนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนครับนี่คือคำขอจากราษฎรดำเนินข้อหนึ่งมันเสียหายอะไรมันดีไหมครับคุณยิ่งรักและเพื่อนๆพรรคเพื่อไทยและพี่น้องเสื้อแดงมันเสียหายอะไรถ้าเราจะบอกว่าสสสามารถย้ายพรรคได้เขาเป็นผู้แทนราษฎรถ้าก็เห็นว่าพรรคมันเลวเขาไม่มีสิทธิ์ออกแล้วทำไมต้องขังเขาไว้มันเสียหายอะไรถ้าเราจะบอกว่าใครจะลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้สาขาข้างล่างเป็นคนตัดสินเป็นคนเลือกไม่ใช่ยิ่งลักษณ์สั่งหรือภูมิธรรมสั่งหรือทักษิณสั่งเรากำลังสร้างผู้แทนที่แท้จริงมันต้องเริ่มจากเสรีภาพตั้งแต่ต้นจนดำรงตำแหน่งเสียไหมครับคุณยิ่งลักษณ์ไม่ดีเหรอฮะในพรรคคุณจะได้เป็นคนทั้งนั้นแล้วมีอะไรก็เถียงกันแค่นี้เสียไหมไม่ยอมเหรอแล้วในสภาคุณยิ่งลักษณ์ครับและพรรคเพื่อไทยเอาไหมมันเสียหายตรงไหนประธานสภาคนไหนไปสมคบคิดกับฝ่ายบริหารใช้อำนาจสภาโดยบิดเบือนถูกถอดถอนได้คนอย่างไอ้เจ้าเอ๋ต้องถูกถอดถอนอย่าให้มันนั่งอยู่อีกเอาไหมเป็นประธานสภาแล้วยังไปถือหางถือข้างถือสีแล้วก็ไปปิดปากเสียงข้างน้อยแล้วสภามันจะอยู่ได้ยังไงเลือกเท่าไหร่ก็แตกการงานก็ทำไม่ได้ทะเลาะกันทั้งปีทั้งชาติเลือกไปทำไมเลือกสสไปแล้วเลือกแล้วกลายเป็นควายหมดเลือกไปทำไมสภาก็ทะเลาะกันทั้งวันเลือกไปทำไมไม่ได้เรื่องเสรีภาพอีกข้อหนึ่งเสรีภาพในสภาเสรีภาพในการเลือกตั้งในพรรคการเมืองเสรีภาพข้อที่สามที่สำคัญที่สุดคือเสรีภาพของสื่อสื่อของรัฐจะต้องไม่อยู่ใต้อำนาจรัฐบาลอีกต่อไปต้องเป็นมืออาชีพบอร์ดคณะกรรมการที่ดูแลสื่อของรัฐต้องมาจากภาคพลเมืองส่งคนไปดูแลรัฐอย่ามายุ่งอย่ามาสั่งเขาจะสร้างนิยายเหลือเมฆเขาจะส่งใครไปทำข่าวเรื่องของเขารัฐบาลทำหน้าที่ไปถูกผิดประชาชนตัดสินยอมไหมยิ่งรักยอมไหมท่านสิ่งที่เราขอเสรีภาพครับคุณยิ่งลักษณ์เราไม่ได้ขอปฏิรูปอะไรลอยๆเราเอาความเหี้ยของพวกคุณมาน่ะแล้วเราจะแก้มาให้มันมีอีกเท่านั้นเองบ้านเมืองตอนนี้ถ้าเปรียบเป็นเล้าไก่รูมันเป็นกรงนี่มันเป็นรูตะข่ายที่เป็นรูหมดแล้วเหี้ยมันเข้ามาหมดตามรูนี้เราต้องการจะอุดรูนี้ให้เลือกตั้งแล้วเนี่ยให้มันได้ผู้แทนจริงๆให้มีเสรีภาพในสภามีเสรีภาพในสังคมขอแค่นี้ไม่ให้เหรอเสียเวลาปีหนึ่งแล้วบ้านเมืองเดินได้ได้ประชาธิปไตยแท้จริงทำไมไม่ยอมแค่นี้เอง
ผมไม่เข้าใจจริงๆบ้านเมืองนี้ในโครงสร้างแบบนี้พี่น้องเลือกแล้วเนี่ยได้เหี้ยทุกทีมันเรื่องอะไรสิบกว่าปีมาเนี่ยแล้วพอมันเชี่ยแล้วเราจับมันได้แทนที่มันจะลาออกวางมือมันบอกเลือกตั้งใหม่ทำไมการเลือกตั้งกลายเป็นแหล่งเพาะเหี้ยแล้วทำให้เหี้ยแข็งแรงขึ้นมันเรื่องอะไรนี่ต่างหากคือปัญหานี่ต่างหากคือปัญหาที่ต้องปฏิรูปใครก็ตามที่บอกจะเป็นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยถ้ามองไม่เห็นอันนี้คุณเป็นแค่สมัชชาปกป้องการเลือกตั้งและเป็นเครื่องมือเป็นสมุนของเผด็จการเข้าใจหรือยังนั่นล่ะครับสิ่งที่ประชาชนอยากจะพูดกับคุณข้อที่สองคุณยิ่งรักในพรรคเพื่อไทยพวกเราอยากจะให้โทษในคดีคอร์รัปชันเนี่ยสูงกว่านี้และที่สำคัญไม่มีอายุความคุณยอมไหมทำไมคุณไม่ยอมผมไม่เข้าใจทำไมคุณไม่ยอมแล้วปปช.เนี่ยมีคดีค้างเยอะเหลือเกิน42ทุจริตก็เข้าคิวนายกทุจริตก็ไปต่อ42ทุจริตคิวยาวเป็นหมื่นคดีแล้วเมื่อไหร่มันจะปราบได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะทบทวนอำนาจปปช.ให้จัดการเฉพาะนักการเมืองข้าราชการล่างๆเล็กๆให้ผู้บังคับบัญชากับตำรวจรับไปเราจะเอาไอ้ตัวเหี้ยข้างบนเนี่ยจัดการภายใน1ปีทุกคดีติดคุกทันทีเนี่ยไม่เอาหรอแล้วอัยการเนี่ยโยกโย่อยู่เรื่อยให้ปปช.เนี่ยสอบสวนเองฟ้องเองเลยเป็นทั้งอัยการและพนักงานสอบสวนในตัวเองเลยเอามันให้อยู่คุณยิ่งรักยอมไหมทำไมไม่ยอมเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะสิ่งที่พวกเราขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราต้องการให้โครงสร้างทางการเมืองการปกครองเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้เหี้ยมันเข้ามาอีกเท่านั้นเองปีกว่าก็เสร็จแล้วระบอบทักษิณเนี่ยเห็นผู้คนเป็นกบนครสวรรค์เลือกไทยรักไทยเอาเงินไปภูเก็ตคุณยังไม่เลือกพวกเราหอประชุมไม่ตั้งตอนนี้อารมณ์ไม่ดีนะระบอบทักษิณเห็นราษฎรเป็นกบแล้วก็เรียกมาใครจะมาสว่างวิภาคก็จะได้รางวัลซึ่งเงินเราทั้งนั้นเขาทำตัวเป็นระบบอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิรูปซะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยประกันงบประมาณที่จะบำรุงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นของพรรครัฐบาลหรือไม่ก็ตามทุกคนทุกจังหวัดต้องเสมอภาคคุณยิ่งรักยอมไหมพรรคเพื่อไทยยอมไหมทำไมคุณต้องเห็นพวกเราเป็นกบถ้าไม่ไปหาคุณคุณก็มาให้อาหารเราไม่ใช่กบเราเป็นประชาชนเอานั้นเราที่เราพูดกับคุณทุกวันนี้ท่านพี่น้องครับงานที่เรียกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันอธิบายได้ว่าเป็นความพยายามที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเลือกแล้วเนี่ยมันตั้งประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่ตั้งเผด็จการเพราะมันตั้งโครงสร้างที่เอื้ออำนวยบวกกับความเคลื่อนไหวของพวกเราที่เป็นกปปส.จังหวัดเป็นส่วนกลางตรงนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวและมีระบบที่เอื้ออำนวยแล้วเราจะสามารถล้างชาติบ้านเมืองให้มันพ้นที่เหี้ยพวกนี้ได้นี่คือสิ่งที่เราเชื่อและเราจะทำเราไม่ใช่คนที่บ้าอยากจะยึดประเทศเหมือนกับเป็นเหมาเจ๋อตุงจะตั้งสภาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เรามาเพราะเราเห็นความไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะแก้ตรงนั้นคนดีๆทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อคุณสุเทพเราทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วคุณยิ่งรักคุณโปรดรู้ไว้คุณไม่ได้ต่อสู้คุณสุเทพสิ่งที่คุณเผชิญคือประชาชนที่ไม่มีทางแพ้ยืนยันไม่มีทางที่เห็นอยู่ตรงนี้
ป็นเรื่องการปรากฏตัวณวันเวลาหนึ่งแต่จิตใจและคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกวันปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วจะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถึงจุดหนึ่งคุณจะเจอสึนามิคุณจะเจอประชาชนนี่เป็นสึนามิแล้วจะกวาดคุณลงไปเหมือนกับประธานาธิบดีระบบของมาคอสตอนมาคอสพ้นจากอำนาจนะพี่น้องยื้อกันเป็นเดือนประชาชนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหนียวแน่นขึ้นเป็นเปลือกเป็นแผ่นขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นน้ำเลยเป็นสึนามิเลยกวาดทีเดียวเนี่ยมาคอสหนีทำไม่ทันมันคุณยิ่งรักอย่าดูถูกประชาชนดูเป็นคนๆน่ะเหนื่อยได้เมื่อยได้แต่ถ้าดูเป็นประชาชนที่เป็นแอบแฝกเป็นจิตสำนึกที่ไม่ย่อท้อบุกบันแล้วเราก็ปรากฏขึ้นแล้วประเทศนี้มีเจ้าของแล้วมีความยืนหยัดแล้วมีจิตที่เป็นเสรีแล้วมุ่งมั่นแล้วมี political will มีเจตจำนงแล้วขณะนี้นะครับเราได้ผ่านขั้นตอนที่หนึ่งไปแล้วคือสร้างฉันทามติว่าระบบเชี่ยงนี้อยู่ด้วยไม่ได้นี่เขาเรียกฉันทามติไม่ยอมอีกแล้วตอนนี้ระยะที่สองเรากำลังจะสร้างประชามติว่าเราต้องการปฏิรูปบ้านเมืองไปในทางนี้ทางนี้เลือกตั้งที่ไปเปิดช่องให้เหี้ยเข้าเราเนี่ยเราไม่เอาเราขอเวลาจะปฏิรูปตรงนี้ตรงนี้นี่คือประชามติที่เสนอไปแล้วมันกำลังเข้าไปในความเข้าใจของพี่น้องร่วมแผ่นดินจุดนี้แหละครับที่มันคืบหน้ามาแล้วพวกเขาพ่ายแพ้มาตลอดพ่ายแพ้มาตลอดยิ่งรักตอนนี้หลบไปเชียงใหม่ไปดูเผาป่าดูควันในแม่ลุนี่ก็กลับมาแล้วก็ย่องหลบตัวปากหมาทั้งหลายเงียบหมดครม.หายหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะจุดนี้เนี่ยผมมาเลยกลางทางแล้วประชาชนกำลังสั่งสมขึ้นแล้วก็คงต้องรอกรรมการกกบสเขานะฮะเขาจะวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธียังไงเพราะฉะนั้นผมรับมายืนยันกับพี่น้องในวันนี้เท่านั้นว่ายืนขึ้นมาได้เลยครับเราไม่ใช่กบฏเราไม่ใช่พวกชอบความวุ่นวายเราเป็นคนรักบ้านรักเมืองมาด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้รับเงินไม่ได้หลงใครเรามาเพราะมองหน้าลูกที่บ้านว่าอนาคตจะเป็นยังไงมองพ่อมองแม่มองผู้ใหญ่ว่าเราทำไมละทิ้งหน้าที่ไม่ดูแลบ้านเมืองที่ท่านดูแลมาเท่านั้นเองครับคือจุดตรงนี้นี่คือประชาชนได้เกิดขึ้นแล้วขอให้รักษาสปิริตรักษาสุขภาพใจชนะอยู่ไม่ไกลครับแล้วเราก็จะไม่มีนายกโง่ๆอย่างนี้แน่นอนขอบคุณนะ